มาแล้วครับวันนี้ก็มาทดสอบกีตาร์ Lavish นะครับชื่อโมเดล Stark นะครับก็เป็นสี Marvel White นะครับโครงสร้างกีตาร์เป็นสแตทแบบมาตรฐานเลยคลาสสิกสแตทเลยก็คือบอดี้เป็นไม้ Elder นะครับคอเป็น Maple เคลือบแบบ Gloss Finish นะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดด้านหน้าเป็น Rosewood เฟดเป็นประมาณ Medium นะครับแล้วก็ชุดบลิดจะเป็นแบบ6น็อตยึดกับบอดี้นะแล้วก็เป็นแซดเดิลแบบเหล็กพับปิกอัพทำสิ่งปิกอัพเขาบอกว่าเป็นแม่เหล็กแบบออริโก้ทรีจากผู้ผลิตปิกอัพยี่ห้อโทนไรเดอร์นะก็จุดคอนโทรลเป็น1วอลลุ่ม2โทนครับโทนตัวหลังสามารถดึงตัดคอยฮัมบักกิ้งตัวหลังให้เป็นซิงเกิลคอยได้ด้วยแล้วก็ซีเลกเตอร์5ทางตามปกตินะครับนัดนี่ดูแล้วมันไม่ใช่กระดูกมันเป็นพวกสารสังเคราะห์อย่างหนึ่งรู้สึกคล้ายกีตาร์ตัวนี้ฟิลมันคล้ายพวกสควอเออร์อะไรเงี้ยพวกคลาสสิกไวท์อะไรพวกนั้นเลยนะตระกูลเฮดสต็อกก็ดูทำมีปาดวอลโค้งสวยงามดีมีเขียนว่าเมลิซันเดย์ด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ลูกบิดเนี่ยจะเป็นแบบจูเนอร์แบบคลาสสิกหน่อยเป็นแบบวินเทจสไตล์ก็คือว่าเอาปลายลูกศิษย์ปลายลูกบิดแย่ลงไปในรูได้เลยนะครับก็จะไม่พอตั้งสายตรงแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดหมุดที่ปลายสายนะครับไม่ต้องตัดปลายลำแหลมไม่ต้องกลัวปลายลำแหลมจะมาที่มือเราก็เป็นสไตล์นี้มาตรฐานงานเรียบร้อยดีบล็อกสปริงเป็นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นบล็อกใหญ่ทุกเหมือนพวกวิลกินสันหรืออะไรนะครับงานประกอบก็ถือว่าเรียบร้อยดีโอเคก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายทำฟังเสียงแล้วก็มาส่องก่อนส่องกล้องมองเกมมันก่อนนะครับส่องว่ากีตาร์มันสวยจริงหรือเปล่าอ่ะจัดไปนี่ครับสีมันจะออกแบบเหมือนจะมุกก็ไม่เชิงมุกมันจะขาวเนียนก็ไม่ได้ขาวเนียน 100% มันแบบมีสีอมๆแบบออกครีมๆเล็กน้อยนะครับตั้งชื่อสีว่า Marvel White นะครับนี่ชุดปิกอัพนะครับนี่บิดเป็นแบบนี้1วอลลุ่ม2โทนแล้วก็โทนดึงตัดคอยได้เซกเตอร์5ทางเซกเตอร์รู้สึกว่าดีนะนุ่มนวลดีไม่แข็งมือดีเหมือนของมีราคานี่งานเฟดงานฟิงเกอร์บอร์ดก็ดูเรียบร้อยดีอ่ะเฟดเป็นประมาณมีเดียมนะเฟดไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่กลางๆนัดนะครับนัดจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้น่าจะพวกสารสังเคราะห์สักอย่างหนึ่งหัวกีตาร์ผมว่าดูดีดูสวยดีมีสตริงที่หนึ่งตัวนี่ Lavish ด้านข้างสโลปเรียบร้อยดีนะมาดูด้านหลังกันบ้างบ็อกซ์สปริงก็จะเป็นแบบบ็อกซ์ธรรมดาไม่ใหญ่เพลทรอยต่อคอถือว่าเรียบร้อยดีนี่งานคอด้านหลังก็เป็นเมเปิลเคลือบแบบกลอสฟินิชนะครับคอเมเปิลชิ้นเดียวยาวมาถึงเฮดสต็อกครับเป็นประมาณนี้นะครับมาคราวนี้เรามาลองฟังเสียงจะเล่นเหมือนเล่นไปพูดไปแล้วกันจะได้อธิบายว่าแต่ละแก๊กมันต่างกันอะไรกันยังไงจะได้ไม่ต้องเล่นยาวมากจะได้ฟังเสียงเปรียบเทียบได้เลยก็ฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับลองปรับโทนดูเล่นโทนก็ถือว่ากว้างดีเดี๋ยวลองทำตัดเป็นคอยตัดซิงเกิลคอยดูนะครับและเวลาเราตัดซิงเกิลคอยแล้วเอาคอยตัวหลังผสมกับคอยตัวกลางมาเป็นฮัมแคสซิลิ่งด้วยนะสำหรับตัวนี้แต่คราวนี้ลองจากฮัมบักกิ้งลองย้ายตกมาเป็นเน็กพิกอัพเทียบกันดูว่าเสียงมันโดดมากน้อยแค่ไหนสังเกตว่าฮัมกับซิงความดังมันไล่เลี่ยกันมากเลยเหมือนว่าพิกอัพฮัมเขาไม่ได้เอาพุทเยอะมากแล้วซิงก็มีความแรงมันเหมือนมันแมทช์กันมาก็จะแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบให้ฮัมบักกิ้งแรงกว่าซิงเยอะๆแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างเอาพุทสูสีกันแล้วก็ลองเป็นซิง2ตัวผสมกันก็ฮัมแคสซิลิ่งนะครับ
็ลองซิงตัวกลางตัวเดียวนะครับแล้วก็ฮัมผสมกับซิงก่อนอันนี้จะไม่ฮัมแคนเซลลิ่งนะแล้วก็ซิงผสมกับซิงเป็นฮัมแคนเซลลิ่งคือตัดคอยของตัวหลังผสมกับซิงตัวกลางครับเสียงโดยรวมเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาลองเล่นผ่านเอฟเฟกต์อาจจะไม่มีหยุดพูดละเล่นผ่านเอฟเฟกต์ลองเป็นคอรัสกับดีเลย์ดูบ้างไล่ทีละแก๊กอาจจะมีดึงตัดคอยบ้างนะก็ลองฟังยาวๆไปเลยเดี๋ยวคราวนี้ลองเปิดเป็นพวกเอฟเฟคตระกูลโอเวอร์ไดฟ์บ้างนะแล้วก็ลองเช็คปิกอัพแต่ละแก๊กดูว่าเป็นไงบ้างyou
เดี๋ยวก็จะข้ามาเป็นเล่นเสียงแตกแรงๆไล่ปิกอัพทีละแก๊กนะมันก็จะมีแก๊กที่ไม่จี่คือฮัมบักกิ้งตัวเดียวนะครับแล้วก็ฮัมตัดคอยผสมกับซิงตัวกลางนะ2แก๊กนี้ไม่จี่แล้วก็แก๊กที่3จะเป็น2ซิงเกิลคอยของซิงตัวเน็กนะครับซิงตัวหน้ากับซิงตัวกลางผสมกันที่เหลือก็จะจี่ตามปกตินะเป็นแก๊กทั่วๆไปของซิงเกิลคอยโอเคลองฟังเลยครับเริ่มจากฮัมบักกิ้งก่อนWe'll be right back.
เป็นทั้งหมดอย่างนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือปรับเสียงได้หลากหลายเสียงฮัมบักกิ้งกับซิงเกิลคอยค่อนข้างบาลานซ์กันไม่ได้แบบฮัมดังกว่าเยอะแล้วก็โหมดตัดซิงเกิลคอยผสมกับซิงตัวกลางก็ไม่จี่เป็นฮัมแคสซิลลิ่งก็ถือว่าออกแบบวงจรมาใช้ได้งานประกอบงานอะไรก็ได้มาตรฐานก็เป็นคลาสสิกสแตกสแตทตัวนึงแหละถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อสอบถามทดลองสั่งซื้อได้ที่ Lavish Guitar Shop นะครับไม่ต้องมาติดต่อผมเพราะผมไม่ได้ขายกีตาร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้พวกนี้เวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย